มันจะเข้ากับไอ้ซอยฝั่งตรงข้ามอะค่ะที่เป็นถนนคอนกรีตใช่ที่ที่อันนั้นน่ะที่นั่งเดิมที่มันถนนต่ำรถของโครงการเขามาถมมันก็เลยสูงของพวกหนูก็เลยดูต่ำไปเลยปกติถ้าที่มันเท่ากันหมดจะไม่ท่วมพอมีโครงการคอนโดมาสร้างนี่มันเลยทำให้ของพวกหนูอยู่เป็นต่ำเป็นเหมือนอยู่ในหลุมอันนี้กี่อาคารเรียนคะ10ค่ะเรียนชื่อสุวรรณเลตาฟันลบไหมรู้จักรู้จักหน่อยเทวันเลตาฟันลบรู้จักไหมรู้จักก็พักเดียวกันพักอะไรครับชาติพัฒนาชาติพัฒนาเคยเลือกไหมเคยเลือกเนาะอะไรนะเลือกประจำเลือกประจำนี่เออฟังได้ชื่นใจหน่อยฟังได้ชื่นใจนะนี่เราก็มาดูแลท่านนายกเทศมนตรีก็ห่วงใยพี่น้องทุกคนนะฮะเดือดร้อนอะไรก็วิ่งมาผมเองเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ลงสสหรอกแต่ก็มาช่วยก็เลยตั้งศูนย์คนคนละรักจริงไม่ทิ้งกันศูนย์นี้ก็มาทนพี่น้องเดือดร้อนก็มาช่วยเหลือน้ำท่วมไฟไหม้นะเป็นโควิดโคอะไรก็เอาหน้ากากอนามัยเอาข้าวสารอาหารแห้งเอาแอลกอฮอล์เยลมาแจกกันต่างๆนะศูนย์คนละรักจริงไม่ทิ้งกันนี่ท่านสุวัสดิ์เป็นประธานรู้จักท่านสุวัสดิ์ใช่ไหมท่านประธานที่ปรึกษานะวันนี้ก็ทราบเขากับพี่น้องนี่เดือดร้อนกันน้ำท่วมก็เลยจะเอาของมาช่วยนะช่วยอย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างนะครับถุงยางชีพนะครับร่วมกับเทศบาลนะครับเทศบาลนครเนี่ยฮะตอนนี้เดี๋ยวครบ7จุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาอยู่ประจำทุกจุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเด้อดูแลตลอดเด้อโอ้เราสแตนบายเจ้าหน้าที่สแตนบายแล้วครับสแตนบายแล้วครับเฉพาะริมฝั่งคลองเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราคิดว่าน่าห่วงถือเป็นจุดเฝ้าระวังจุดเฝ้าระวังเพราะว่าเป็นเริ่มจะเจอภัยก่อนเขาอันนี้น้ำมาจากทางเซฟวงเซฟวันก็จะมาตรงนี้ค่ะค่ะเป็นน้ำฝนน้ำฝนน้ำลำตะคองวันนี้เขาปล่อยมาที่นี่น้อยมากนะระดับน้ำลำตะคองก็จะลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวเราถือว่าเราโชคดีนะในภาคอีสานเนี่ยเราโชคดีนะครับตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วน้ำในริมลำตะคองนะถ้าฝนไม่ตกมาอีกเนี่ยน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆนะที่เราได้ท่วมเนี่ยเพราะน้ำฝนนะที่มันตกแล้วมันไหลมารวมลำตะคองนายกจัดการบริหารดีเรื่องน้ำมันถึงไปเห็นบอกตอนนี้ติดนายกตอนนี้ติดเครื่องสูบน้ำสแตนบายตลอดเลยก็ติดหลายจุดนะครับติดทั้ง3แยกตรงเซฟวัน3แยกปักธงชัยนะครับแล้วก็ดราม่าของโคราชเนี่ยครับแล้วก็ผลักน้ำดูดน้ำลงมาลงที่สถานีสูบน้ำโฮมโปรแล้วก็ลงลำตะคองในลำตะคองก็มิตรภาพซอย4ก็ติดเครื่องผลักน้ำนะครับแล้วก็เขื่อนคนชุมเขื่อนอัสดางเขื่อนควายงามเนี่ยทางชมประทานเขาก็ประสานกันแล้วก็เปิดยกประตูน้ำระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดแล้วเขาก็ติดเครื่องผลักน้ำที่เขื่อนควายงามอีก3ตัวนะครับตอนนี้ก็สูบผลักน้ำออกไปนะครับเอาอยู่นะครับคิดว่าเราน่าจะปลอดภัยนะแต่รอดูเดือนหน้าอีกมันอยู่ที่เทวดาด้วยอันนี้ขึ้นเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วเหรอฮะแต่ว่ามันท่วมเยอะคือเมื่อวานที่ขึ้นเยอะอ๋อทุกปีท่วมไหมท่วมค่ะทุกปีท่วมทุกปีเลยค่ะสาเหตุน้ำมันล้นมาจากที่เขื่อนน้ำล้นเยอะส่วนตกด้วยเอามาหามาแจกทุกวันค่ะเขาก็เอามาให้ค่ะเขาปีนี้ถือว่าท่วมมากกว่าปกติไหมฮะไม่มากเท่าไหร่ยังไม่มากเท่าไหร่ปี53อ่ะหม้อถึงหน้าต่างบ้านโอ้เหรอฮะค่ะยังไงครับปี53 54เกือบมิดหลังคาเลยมิดหลังคาเลยมันก็จะดันลงไปน้ำที่มันท่วมไปถึงถนนใหญ่ปีนั้นอ่ะมันดันไปซอย6ไปถนนใหญ่อันนี้มันเริ่มเบาแล้วค่ะ